เดี๋ยววันนี้ลุงช่างจะพาพวกเราเข้าไปดูกระบวนการผลิตถังเก็บน้ำรวมทั้งไปดูกันว่าถังเก็บน้ำที่ดีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างอย่างที่เปิดเรื่องไหมครับเรื่องของถังเก็บน้ำหลายคนก็คิดว่าไม่มีอะไรหรอกแค่ไปเลือกดูเลือกราคาแล้วก็คงจะจบกันแต่จริงๆมันมีหลายเรื่องที่เราต้องดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบที่นำมาผลิตหรือเรื่องกระบวนการผลิตไหนจะเรื่องของความปลอดภัยความคงทนแต่เอาละถ้ามาพูดกันปากเปล่าเนี่ยมันก็ไม่เห็นภาพเอางี้ละกันเดี๋ยววันนี้ลุงช่างพาพวกเราไปดูถึงโรงงานผลิตกันเลยดีกว่านะครับจะได้ให้เห็นกับตากันไปเลยนะครับตามลุงช่างมาตอนนี้ลุงช่างมาอยู่ที่โรงงานผลิตถังเก็บน้ำ JRM เดี๋ยววันนี้ลุงช่างจะพาพวกเราเข้าไปดูกระบวนการผลิตถังเก็บน้ำรวมทั้งไปดูกันว่าถังเก็บน้ำที่ดีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างตามลุงช่างเข้าไปดูกันครับลุงช่างสวัสดีครับสวัสดีครับน้องภูมิเดี๋ยววันนี้น้องภูมิจะพาลุงช่างใช่ครับไปเดินดูโรงงานใช่ไหมได้เลยครับผมเอาแบบละเอียดเลยนะจัดไปครับไปไปดูกันโอ้น้องภูมิกองนี้คืออะไรครับสารตั้งต้นหรือเปล่าครับอันนี้เป็นวัตถุดิบของมีชื่อว่าอีลิเซอร์นะครับผลิตจาก SCGC ทำไมต้องเป็นตัวนี้เราจะอธิบายเป็น4สอแล้วกันสอแรกนะครับก็คือความสะอาดครับวัตถุดิบตัวนี้นะครับมันจะไม่มีสารปนเปื้อนแล้วก็ไม่มีสารปลอดสารหนูอะไรพวกนี้ครับมีความสะอาดครับสองที่สองนะครับก็คือความสตรองคือความแข็งแรงครับวัตถุดิบตัวนี้นี่ได้มาตรฐานบก.ได้รองรับจากมาตรฐานของยุโรปอะไรนะครับครับต่อที่3ก็คือความสวยงามครับวัตถุดิบตัวนี้เนี่ยมีสีสันให้เลือกมากมายพอสุดท้ายนะครับก็คือความสะดวกในการใช้งานครับตัวนี้สามารถใช้งานในการขึ้นรูปง่ายใช่ได้ง่ายมากเลยครับวัตถุดิบที่ดีก็เริ่มต้นจากสารตั้งต้นที่มีคุณภาพถูกไหมแล้วหลังจากนั้นกระบวนการผลิตก็ต้องดีด้วยใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นกันเอาอันนี้คือแบบแรกใช่ปะที่บอกใช่ครับเป็นการโหลดผงครับผมโหลดผงเข้าไปแล้วก็ให้ความร้อนใช่ครับให้ความร้อนผ่านโมเลยใช่ไหมใช่ครับเราจะใส่ไฟเข้าไปในโมเลยอ๋อเท่ากับมันจะหลอมละลายแล้วก็เดี๋ยวจะมีการหมุนโมใช่ไหมแล้วก็เป็นการขึ้นลูกอันแรกก็คือปริมาณวัตถุดิบมันจะรู้อยู่แล้วว่าต้องใส่เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็กระบวนการที่เราจะไม่ใช่ว่าต้องใส่ไฟหรือการหมุนมันก็จะทำให้เกิดรูปร่างที่สม่ำเสมอตามที่เราต้องการใช่ครับ1 station 1 mo 1 set ก็คือ1แบบใช่ครับถูกไหมถังชนิดหนึ่งก็ต้องสร้างโมขึ้นมาใช่ครับหนึ่งลูกหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลานานไหมประมาณ1ชั่วโมงครับแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องถูกแบบทดลองและคำนวณมาเรียบร้อยแล้วเราถึงจะมาผลิตเป็นระบบอุตสาหกรรมได้เป็นการเช็คอุณหภูมิใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อให้ความร้อนสม่ำเสมอเราจะได้สินค้าที่มีความหนาคงที่เท่ากันครับก็คือระบบ QC ในการผลิตนั่นแหละใช่ครับผมโอ้น้องภูมิโรงนี้ดูทันสมัยกว่าใช่ครับจริงๆแล้วตัวเนี้ยก็คือเราใช้กระบวนการผลิตคล้ายๆกันครับแต่ว่าเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อลดกำลังคนลดข้อผิดพลาดแล้วตัวเนี้ยครับเราควบคุมการผลิตได้ดีขึ้นใช่ครับเราสามารถควบคุมระยะเวลาความร้อน อะไรได้ง่ายขึ้นแต่หลักการเหมือนเดิมเติมสารถูกไหมครับเติมสารแล้วก็เข้าโมที่เหลือคอนโทรลไปเครื่องจักรแล้วก็โปรแกรมใช่ครับเราคือรวมทั้งให้ความร้อนโรเตทอย่างที่เราเห็นเขามีการควบคุมทุกขั้นตอนใช่ครับเสร็จแล้วพอครบตามกำหนดก็จะถอดโมได้เลยใช่ครับใช่ไหมอุ้ยเมื่อกี้เราเห็นกำลังจะถอดใช่ไหมใช่ครับไปดูถอดโมกันดีกว่าอันนี้เพิ่งถอดร้อนๆเลยนะครับร้อนๆจริงๆไม่ได้พูดร้อนๆเล่นๆยังอุ่นอยู่เลยนะครับเพราะเพิ่งถอดจากโมอย่างที่เราคุยเมื่อกี้อ่ะโอ้ถ้าสารตั้งต้นไม่ดีอ่ะมันจะไม่ได้ความสม่ำเสมอใช่ครับไม่ได้คุณสมบัติที่สม่ำเสมอไม่ได้ความหนาที่สม่ำเสมอนะไม่ได้ความแข็งแรงที่สม่ำเสมออย่างที่นี่เราใช้อะไรนะอีลิเซอร์ครับอีลิเซอร์ของ SCGC SCG Chemicalชื่อนี้รับประกันอยู่แล้วที่เราเห็นนี่ออกจากโมเหลืออีกขั้นตอนสุดท้ายถูกไหมน้องภูมิครับผมคือขั้นตอนการประกอบสงสัยประกอบอะไรมันยังมีอ็อกเซสซอรี่
การติดป้ายติดอะไรต่างๆถูกไหมครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะได้ final product และแน่นอนท้ายสุดต้องมีการทดสอบมาถึงแล้วต้องทดสอบความแข็งแรงให้ลุงช่างดูคนทางบ้านจะได้รู้ด้วยเดี๋ยวต้องภูมิพาไปดูนะนี่คือการประกอบโอเคครับน้องภูมิพาร์ทนี้คือพาร์ทสุดท้ายของโปรดักต์ถูกไหมครับผมก็คือพาร์ทของการประกอบพวกอักเซสซอรี่ต่างๆใช่ไหมเราใช้คนเป็นหลักใช่ถูกไหมเพราะปัญญาละเอียดแล้วถูกไหมครับแล้วพอเสร็จนี่คือเสร็จเลยหรือเปล่าหลังจากกระบวนการนี้พี่เขาประกอบเสร็จนะครับเราก็จะให้ QC มาตรวจสินค้าเป็นไฟนอลเป็นไปตามสเปคที่เรากำหนดหรือเปล่าครับผมมีผิดพลาดตรงไหนอะไรหรือเปล่าผิดพลาดคัดออกนะใช่โอเคแก้ไขคัดออกแก้ไขคัดออกเกรดอื่นแล้วเพื่อจะไปเตรียมส่งมอบไปยังร้านตัวแทนจำหน่ายถูกไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูการทดสอบเรื่องสีนะครับว่าสีผงของอิลิเฟอร์เนี่ยใช้การคอมเพลสีมาจริงถ้าเกิดว่าเราใช้ทินเนอร์แล้วเช็ดลงไปเนี่ยสีหลุดออกมาแปลว่าไม่ใช่กระบวนการคอมเพลอ๋อมันจะมีว่าถ้ามีการเคลือบหรือผสมสีจะหลุดออกมาถ้าอย่างนั้นอันตรายถูกป่ะในความหมายถูกไหมจะหลุดออกมาติดอยู่ในน้ำแต่อันเนี้ยเป็นคอมเพลที่อยู่เป็นสีที่มาจากคอมเพลในกระบวนการผลิตไม่มีการเติมสีไม่มีการเคลือบสีไม่มีการทาสีไม่มีครับสีต้องไม่หลุดนะครับผมสีหลุดนี่แย่เลยนะไม่มีครับอ้าวลองดูสิครับน้ำหรือเปล่าอย่าเมานะครับไม่ใช่น้ำครับอ่ะนี่นะครับเช็ดแล้วต้องไม่มีสีผมเช็ดก็ต้องไม่มีสีใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวไปดูการทดสอบต่อไปกันครับครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นการทดสอบวัดแสงครับผมความทึบแสงความทึบแสงอ่ะไปดูกันอันนี้เป็นตัวที่จะไม่ให้เกิดตัวตะไคร่หรือสลายในน้ำน้องภูมิครับผมถังสองรุ่นนี้น่าจะต่างกันใช่ไหมต่างครับผมตัวนี้ไม่ทึบแสงไม่ทึบแสงครับผมตัวนี้คุณสมบัติที่เราคุยกันว่าตัวนี้ต้องทึบแสงใช่ครับผมท้านะผมเอาไฟฉายส่องเดี๋ยวจะลองเทียบดูนะเอาไฟฉายส่องนะอันนี้ที่บอกไม่ทึบแสงใช่ไหมใช่เพราะนั้นแสงต้องเห็นจากข้างในถูกป่ะใช่ครับผมโอเคนะกล้องดูจะมีสปอตแสงอยู่ครับผมอันนี้แล้วนะครับผมมั่นใจเปล่ามั่นใจมากครับไม่มั่นใจเลิกได้นะโอเคทำแบบเดียวกันเนาะเดียวกันเนาะเอาได้ยังไงดูเลยนั้นเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบความแข็งแรงกันไหมเป็นการทดสอบสุดท้ายอันนี้คือเรากำลังจะทดสอบ drop test ตามมาตรฐานมก.น้ำหนักความสูงตามมก.กำหนดเลยเพื่อทดสอบความแข็งแรงของถังตามนี้เลยแท่ง PVC นี้คือระยะ3เมตรใช่ไหมใช่ครับผม3เมตรเป๊ะนะช่างโอเคอ่ะลองดูกันครับนี่คือการทดสอบตามมก.เลยนะมีแท่งเหล็กห่างๆหน่อยห่างๆหน่อยอุ้ยไปดูผลกันนะครับจะเห็นเป็นแค่รอยบุบไม่มีการยืดหรือว่าแตกขาดนะครับไม่ฉีกไม่แตกใช่ครับไม่ฉีกไม่แตกอันนี้คือผ่านมาตรฐานถูกไหมครับยังใช้งานได้นี่คือการทดสอบตามอกเหล็กชนเหล็กยิงบุบเลยครับโอเคเท่ากับถังเราเนี่ยผ่านกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมมีการตรวจสอบ QC ขั้นสุดท้ายเสร็จแล้วก็มีการทดสอบด้วยแล้วก็จัดส่งไปยังร้านตัวแทนจำหน่ายของคุณเนี่ยมันแปลกอยู่อย่างนึงที่ผมรู้มาคุณจำหน่ายเองดูแลการขายเองใช่ไหมครับเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศเลยครับกว่า40สาขาครับมันต้องมีเหตุผลใช่ไหมที่ทำแบบนี้แต่ผมจะไม่ถามคุณเดี๋ยวลุงช่างจะพาพวกเราไปดูต่อที่ร้านตัวแทนจำหน่ายตามไปดูกันให้สุดทางเลยครับโอ้โหตอนนี้ลุงช่างก็มาถึงที่ร้านตัวแทนจำหน่ายของ JRMโอ้โหมาเจอชั้นวางสินค้าอลังการมากแต่เดี๋ยวลุงช่างอยากเข้าไปคุยข้างในอยากจะรู้ว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจตั้งสแตนอะโลนแบบนี้ต้องมีเหตุผลดีๆแน่ๆเลยเดี๋ยวเข้าไปคุยข้างในกันน้องพลอยสวัสดีครับสวัสดีครับลุงช่างแอบไปดูโรงงานมาแล้วพอไปดูโรงงานดูกระบวนการผลิตเสร็จเนี่ยมีคำถามนึงว่าเอ๊ะทำไมของ JRM อ่ะต้องมีตัวแทนจำหน่ายของตัวเองทำไมไม่ส่งไปขายเหมือนคนอื่นเขาใช่ป่ะมันต้องมีเหตุผลก็เลยต้องมา
ค่ะมาที่นี่เลยเพื่อจะมาสอบถามอ้าวทำไมล่ะครับค่ะก็อย่างแรกนะคะที่เราเปิดตัวแทนจำหน่ายเองเนี่ยเป็นเพราะว่าเราสามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงแล้วก็เป็นกันเองได้มากเลยค่ะมีปัญหาอะไรก็สามารถคอนแทคโดยตรงติดต่อไม่ต้องไปฝากของไม่ต้องไปฝากเรื่องเพื่อจะไปต่ออีกรอบนึงอะไรอย่างนี้แล้วคนที่ตามแล้วไม่เจอตามใครใช่ค่ะอันนี้คือเหตุผลหลักเลยใช่ไหมเพราะเราต้องการคอนเน็กต์ไดเรกกับผู้บริโภคใช่ค่ะติดต่อโทรเรามาได้เลยค่ะอีกอันนึงถ้าเราทำแบบนี้เราน่าจะคุมต้นทุนทำให้ราคาสินค้าเราถึงมือผู้บริโภคได้ดีกว่าถูกไหมใช่แล้วก็เป็นราคาเป็นมิตรละกันโอเคอันนี้เลยนะครับตอนนี้หลายๆคนนะเขาทำเป็นผู้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายเล็กรายย่อยเนี่ยลุงช่างก็แนะนำนะครับถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นลุงช่างนะอย่างนี้เลยเหมาะมากได้ของมีคุณภาพได้ราคาที่เหมาะสมย่อมยาเป็นต้นทุน ที่ดีในแล้วก็ได้ของที่ดีให้ลูกค้าด้วยก็สามารถติดต่อได้แต่ว่าถ้าเขามาดูแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าถังเนี่ยเป็นของเอลิเซอร์อ๋อนี่เลยค่ะลุงช่างต้องมีสัญลักษณ์ต้องมีหยดน้ำตัวนี้นะถูกต้องยิ่งไปกว่านั้นนะคะเราสามารถดูได้จากเลขไอเดียลตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่เลขจะรันตามแต่ละถังเลยค่ะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะโอ้โหนี่แหละครับเพื่อเสริมความมั่นใจให้กับทั้งเราที่เป็นอาจจะเป็นผู้รับเหมาอาจจะเป็นนักพัฒนาสังหารวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วยได้ของดีเราก็ได้ต้นทุนที่ดีทุกคนก็แฮปปี้แล้วถ้าใครสนใจนะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ลุงช่างขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับที่เว็บไซต์ตามนี้ได้เลยเอ๊ะน้องพลอยครับแล้วอย่างนี้เรามีสาขาอยู่กี่สาขาค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายที่เป็นในเครือของเรานะคะ40กว่าสาขาทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยนะใช่ค่ะแล้วดูได้ที่ไหนเดี๋ยวส่งลิงก์ไว้ให้ตามที่ลุงช่างแจ้งมาเลยนะคะเข้าไปดูได้เลยใช่ไหมโอเคใครใกล้ที่ไหนติดต่อที่นั่นได้เลยค่ะได้เลยครับ